เอาช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณดังนั้นวัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้ในมือประมาณสองล้านโดสที่พร้อมจะใช้งานแล้วในประเทศไทยเนี่ยต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เขาก่อนพอให้บุคลากรทางการแพทย์เขาก่อนผมทำผมพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคำว่าบุคลากรทางการแพทย์คืออะไรแล้วตอนนี้ได้รับวัคซีนแล้วหรือ,อยังคุณจะได้มั่นใจว่าเวลาคุณไปหาบุคลากรทางการแพทย์เขาเหล่านั้นนะ่ะปลอดภัยแล้ว นะฮะเราไปดูกันนะครับบุคลากรทางการแพทย์ในนิยามขององค์การอนามัยโลกเขาบอกแบบนี้ครับใครก็ตามที่ทํางานแล้วได้รับเงินจากโรงพยาบาลให้ถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดแม้ว่าจะทํางานด้านธุรการหรือว่าทํางานด้านเวรระเบียนหรือว่าทํางานอะไรก็ตามจะเป็นแม่วงแม่บา้านหากคุณทํางานอยู่ในโรงพยาบาลคุณคือบุคลากรทางการแพทย์คุณอย่าไปคิดว่าเป็นแพทย์หรือพยาบาลอย่างเดียวเท่านั้น อ่ะคุณลองคิดดูเวลาคุณไปนอนโรงพยาบาลแล้วคุณคุณแอดมิดนะสมมติคุณแอดมิดนะพอคุณออกกลับบ้านคนที่ต้องเอาผ้าปูเตียงไปเปลี่ยนคนที่ต้องทําความสะอาดห้องน้ําหรือว่าห้องนอนที่คุณเคยใช้เขาควรจะรับว ok ัคซีนไหมเฮ้ยเขาควรเพราะของพวกนั้นมันคือของที่ถูกใช้โดยผู้ป่วยโควิดทั้งนั้นเลย ดังนั้นเวลาคิดถึงบุคลากรทางการแพทย์คุณอย่าคิดถึงเพงียงแค่หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขบางคนเป็นพี่เวนเปลพี่เวนเปรไม่ได้จบหมอหรอกครับแต่เป็นเวนเปรประจําอยู่ ER บ้างคือห้องห้องฉุกเฉินบ้างประจําอยู่ในโรงพยาบาลบ้างประจําอยู่ที่รถตู้บ้างอย่างเงี้ยคนเหล่านั้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่าเป็นเพราะเขาสัมผัสสูงก็ไปหิ้วคนป่วยโควิดมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่รายต่อกี่รายแล้วเขาก็ต้องได้รับวัคซีน คุณผู้ชมครับแล้วผมจะไปดูผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต่อว่าการฉีดวัคซีนโควิดสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขณะตอนนี้ณวันนี้เป็นอย่างไรข้อมูลเก็บตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงวันล่าสุดก็คือเมื่อ2วันที่ผ่านมาคือ21เมษายนนะฮะเ,เมื่อมกราคมจริงๆแล้วสาธารณาสุขเคยตั้งเป้าหมายไว้นะว่าจะฉีดวัคซีนให้คนไทยกลุ่มแรก คือบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็กลุ่มคนป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์นั้นฉีดเข็มที่หนึ่งไปแล้ว3 4 8 4 5 8คนจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า1.7ล้านคนฮนะ ยังต้องการอีกเยอะมากผมขอภาวนานะขอให้เดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนเป็นเดือนที่คุณควรจะเก็บคนเหล่านี้ให้หมดเก็บคนเหล่านี้ให้หมดหมายความว่าอะไรทั้งบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้า1.7ล้านคนกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโควิดที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยอีก15,000คนเขาควรจะได้รับสองเข็มในเดือนพฤษภาคมแล้วเอาให้จบ แล้วจากนั้นมิถุนายนเราถึงจะมาว่าก,กันาเกี่ยวกับเรื่องฉีดวัคซีนให้ประชาชนคนปกติที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจําตัวร้ายแรงเราค่อยมาว่ากันตรงนั้นเอาแยกออกนะฮะตอนนี้เร่งก่อนบุคลากรทางการแพทย์มาๆมา,ม,ามากระจายฉีดกระจายฉีดให้ครบเลยจะมีอาการคล้ายๆอามาพลึกหรือว่าอะไรเราว่ากันเป็นวันๆไปแต่ต้องฉีดก่อนไม่ใช่ว่าไม่ฉีดอันนี้จบสำหรับเรื่องบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ เดี๋ยวจะไม่ได้ไปเรื่องอื่นกันนะครับจากเรื่องบุคลากรทางการแพทย์คราวนี้เราไปกันที่เรื่องอะไรเราไปกันที่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของบุคลากรทางการแพทย์ก็แล้วกันนะฮะโครงสร้างบุคลากรทางการแพทย์ผมขอสั้นๆนะครับขอสั้นๆตอนนี้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เรียกร้องมาบอกว่าอัตรากําลังที่ให้รับบรรจุในแต่ละปีมันไม่เพียงพอบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ทํางานหนักนะฮะและทํางานหนักกว่าเงินเดือนที่ได้รับ แล้วทำงานคือกะกะหนึ่งใช้เวลายาวนานกว่ากะกะหนึ่งในอาชีพอื่นๆดังนั้นเขามีเสียงเรียกร้องมาบุคลากรทางการแพทย์8วิชาชีพควรจะออกจากสังกัดกอพอได้แล้วนะฮะแล้วจัดให้มีการจ่ายเงินค่าเยียวยาคุณดูนะฮะ คุณดูครับปัญหามันคืออย่างนี้ฮะคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนั้นจัดกลุ่มคนวิชาชีพสาธารณาสุขไปอยู่ในกลุ่มทั่วไปของคนที่เป็นข้าราชการไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะจากข้อมูลปี 6. 1หนึ่งบุคลากรทางสาธารณาสุขสังกัดกพมีทั้ง2 0 0 0 0 0กว่าคนซึ่งกพดูแลข้าราชการทั้งหมดในประเทศนี้คือ3 0 0 0 0 0กว่าคนคือถ้าเอาข้อมูลตรงนี้มายันเราก็จะสังเกตได้ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้บุคลากรทางสาธารณาสุขหลายอาชีพครับ ไม่ได้อยู่ในฐานะของข้าราชการคือเป็นฐานะอื่นคือเป็นลูกจ้างบ้างเป็นพนักงานราชการบ้างแล้วบางสายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เช่นนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ปรากฏว่าอะไรครับไม่อยู่ในสาระบบของกอพอด้วยซ้าอาคุณอ่านดูอันนี้คือตัวโครงสร้างที่ผมอยากจะฝากไปยังผู้ใหญ่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ได้หมายความถึงแพทย์ พยาบาลเภสัชท,ทันตะอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นยังมีอีกหลายกลุ่มที่เขาทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ที่เขาอยากจะได้มีสังกัดเป็นตัวเป็นตนได้รับเงินเยียวยาอย่างครบถ้วนเหมือนกับแพทย์ที่เป็นแพทย์เอาเท่านี้นะฮะส่วนเรื่องของการกระจายวัคซีนอา้าวพยายามจะกระจายวัคซีนกันอยู่ซึ่งผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าการกระจายวัคซีนตอนนี้ กระจายให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ก่อนนะฮะไม่ใช่พวกเราย้ำอีกครั้งนะฮะสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะครับวัคซีนที่จัดสรรอยู่ตอนนี้นะฮะเรามีวัคซีนที่พร้อมจะเปิดขวดปั๊กขึ้นมาแล้วใช้งานเลยผมใช้คำนี้หยิบออกมาจากตู้เย็นที่มันค้างอยู่เนี่ยเรามีอยู่2 1 5 9 3า9โดสนะฮะแบ่งเป็นซีโนแบคแอสตราอะไรคุณไปแบ่งกันเองนะฮะ ฉีดไปแล้ว864,840โดสถามว่าน่าพอใจไหมก็ถือว่าน่า,าไม่น่าพอใจดีกว่าเอา,อางี้แล้วกันคือคือคือมันคือมันไปไปไปช้าไปไปช้าเกินไปนะฮะวันหนึ่งเอาให้ได้แสนวันหนึ่งเอาให้ได้แสนอย่างน้อยแสนถึงแสนห้าเราถึงเราถึงจะพอที่จะมั่นใจได้แล้วก็พอจะยกนิ้วให้กันได้แบบนี้แต่ที่ผ่านมาเดือนกว่าแล้วอะเรายังได้แค่แปดแสนกว่าเองนะฮะ บุคลากรทางการแพทย์ได้เข็มแรกเท่าไรรวมเท่าไหร่อะตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขอ,อ,อสอมอคืออา,าสา,าสมัครได้ไปรวมคือ4 0 0แสนขออภัยครับสี 4, ่สเเใช่ไหมฮะรวมแล้วเข็มที่1เข็มที่2คือ4,5291คนประมาณนั้นจากจำนวนทั้งหมดเป็นล้านนะฮะคุณผู้ชมครับอ้าวดังนั้นเรา ก็ขอความร่วมมือว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมาคิดถึงเราถ้าจะคิดถึงเราคิดถึงเอารถมารับเรากับจํานวนเตียงที่มีแต่ถ้าจะคิดถึงเรื่องของการกระจายวัคซีนให้ไปคิดถึงหมอและบุคลากร,กรทางสาธารณสุขครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน